นี้ก็มันมีปัจจุบันแล้วสิ่งที่ควรจะได้ดูกับพิจารณาของครับก็จริงๆโปรเจกต์นี้เราใครได้โปรเจกต์ไปไม่ถูกเลยโปรเจกต์นี้เนี่ยเราเตรียมงานสร้างจนกว่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลา3ปีเต็มนะครับก็ทั้งกว่าจะเขียนบทกว่าจะถ่ายทำกว่าจะทำโพสต์โปรดักชันคือพาร์ทของ CG นะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวอนาคตแบบในไทยนะครับออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับซึ่งโดยนำ4ประเด็นที่น่าสนใจเลยไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องความเชื่อโลกหลังความตายครับประเด็นเรื่องศาสนาประเด็นเรื่องโสเภณีประเด็นเรื่องภาวะโลกร้อนที่กำลังน่าจะเดือดกันอยู่ในตอนนี้เลยครับก็อยากให้มาดูกันว่าอนาคตของประเทศไทยมันจะเป็นอย่างนี้ไหมนะมาตั้งคำถามกันดีกว่าครับสี่ประเด็นทั้งหมดครับเห็นบ้างกันตอนนี้หมดเลยใช่ครับใช่ครับไม่น่าเชื่อว่าเราเขียนบทมา3ปีแล้วทุกอย่างยังอัปเดตอยู่เหมือนเดิมครับเหมือนรู้ล่วงหน้าเหมือนรู้3ปีนั้นก็มีทีมทุกคนใช่ใช่ถูกต้องแล้วกับน้องอิงกันเลยค่ะเป็นคนเตอร์เป็นผู้บังคับใช่ค่ะก็เป็นคุณหมอค่ะแล้วก็เป็นนักบินอวกาศคนแรกของประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นคนที่เหมือนมีความฝันมากๆแล้วก็อาชีพที่เราทำเนี่ยมันจะต้องไปอยู่แบบว่าบนอวกาศโดยเล่นกับพี่บอยพี่บอยเป็นสามีในเรื่องค่ะซึ่งแต่ว่าผมมีอาการถูกซึ่งเกิดเหตุการณ์ค่ะที่ทำให้หมอนุ่นเนี่ยเสียชีวิตทีนี้เนี่ยเรื่องก็จะตกอยู่ที่เขาแล้วว่าเขาจะทำการโคลนนิ่งหมอนุ่นกลับมาหรือไม่เป็นชายข้างรักใช่ใช่เอาบีก็เป็นบีค่ะเป็นบีด้วยเป็นแม่เราเธอคือวีเนี่ยเป็นลูกสาวของแบบคุณมีคุณแม่เป็นแบบโสเภณีมาก่อนแล้วก็เติบโตมาในเมืองกำมะลอที่แบบว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากพัฒนาเมืองนั้นซึ่งเราก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนก็เลยทำเป็นเซ็กซ์โรบอทขึ้นมาโดยมีคุณทามไทยนะคะผู้ที่ชอบใช้เซ็กซ์เป็นคนทดลองให้คนทดลองครับค่ะก็เป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลธรรมแหละว่าจริงๆแล้วแบบการมีเซ็กซ์โรบอทอยู่ควรมีหรือเปล่าซึ่งก็ต้องไปดูกันว่าเป็นยังไงจริงๆประเด็นมันใหญ่ขนาดก็อยากให้ลองไปดูกันค่ะชื่อตอนว่าเทคโนโลยีนะคะชอบชื่อตอนนี้มากยากนะคะการเล่นเป็นอาชีพที่เราทำกับค่ะก็จริงๆก็คือทำการบ้านแหละพี่ว่ามันเป็นเรื่องของการด้วยบทเนี้ยมันมีความเป็นมนุษย์สูงมากๆที่ทำให้รู้สึกว่าต้องคุยกับพี่กอบเยอะพอสมควรกับการทำความเข้าใจแบบตัวละครตัวนี้ด้วยใช่ปังสองรอบใช่ไหมครับครับแล้วตอนนั้นก็ไม่มีหมายถึงความยาวเส้นผมใช่ไม่ความยาวเส้นผมก็ไปตามไม่อยู่ไกลไปมากไม่ใช่ประมาณนี้แต่ก็ยาวไปเรื่อยหมอบอกว่าน่าจะ50เออเต็มหรอกมาหมอนี่ใช่สารละเอาอ่ะไม่เอาแต่คุณครับในพาร์ทนี้มันจะค่อนข้างละเอียดพอเลยนะคะอะไรที่ต้องแบบเข้าไปในมันจะเป็นแบบแนวไหนต่อไปว่าบางทีครับจะยากนะครับเพราะว่าหันจะแสดงที่จะบอกว่าจะปัดคืนจะเพราะสถิติอะไรนะครับมันต้องมากกว่านะไม่จริงนะพอโฟล์มากๆตอนที่ถ่ายด้วยกันไม่เออคนต่างดีเราว่าเราพยายามทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายใหม่เราว่าแต่ว่าเองเนี่ยไม่จริงนะคนนี้จะเป็นคนแบบเอฟเอฟนะคะการันตีการันโตการันตีการันโตจริงๆผมรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้นักแสดงทุกคนดูโหดมากๆคือผมส่วนตัวผมน่าจะเป็นคนเดียวกับพี่ก๊อฟที่ดูครบทุก EP ของแต่ละคนแล้วไม่มีใครยอมใครจริงๆในแง่ของทีมถ้าเกิดมาการแต่ละตอนดูแคสแต่ละคนมันอิ่มมากๆมันกำไรคนดูเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครพลาดตอนไหนน่าจะเป็นพี่เอผมคุณอิงคุณวีคุณทางไทยพี่บอกหรือฟอยโหงานที่แบบดีอยากให้ได้ดูเนี่ยอะไรขนาดนั้นอ่ะคือคนอ๋อเริ่มงงแล้วจริงไม่จริงอันไหนเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยการันตีนิดนึงเพราะมันน่าสนุกครับจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเป็นโฟกัสมากๆเฮ้ย
อนาคต CG จะเป็นยังไงความล้ำมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีมากใช่ดีมากครับดีมากแต่จริงอีกอันนึงที่เราอาจจะแบบลืมไปก็คืออย่างที่จะบอกอย่างที่เอบอกทั้งบทของทุกเรื่องครับนักแสดงทุกคนเต็มที่แล้วบทสนุกทุกเรื่องคือยังไงก็ตามอ่ะต่อให้ CG จะดียังไงก็ตามแต่บทมันก็ต้องแข็งแรงมากแล้วบททั้ง4ตอนเนี่ยแข็งแรงแล้วสนุกมากจริงๆตัวเสื้อผ้าที่เขาทำในสภาพครับจริงๆตอนเด็กหญิงป้าหมึกเนี่ยมันมาจากไอเดียที่ว่าเรารู้สึกว่าคนในสังคมไทยเราเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนี้กันแบบซีเรียสนะครับคือทุกคนคนที่พูดซีเรียสเนี่ยก็ตะโกนไปตะโกนเสียงแหบไม่ใครสนใจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็เลยถูกสร้างขึ้นมาครับเพื่อจะมาตั้งคำถามเลยว่าเฮ้ยเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆเหรอเราจะทิ้งโลกแบบนี้ให้กับลูกหลานเราในอนาคตจริงๆเหรอจริงเหมือนกับประโยคในเรื่องแหละครับที่น้องเด็กเขาถามที่เราว่าทำไมเขาใช้โลกไม่เหลือเราเลยก็คือสะท้อนกลับมาถึงคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันนี่แหละครับว่าเออเราจะใช้ชีวิตกันแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้โลกมันสิ้นหวังไปแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นตอนที่ผมรู้สึกว่ามันมีแมสเซจที่น่าจะแข็งแรงมากๆแต่ว่าท่าทีของตอนนี้จะถูกเล่าผ่านตลกร้ายแบบเสียดสีเพราะว่าเราอ่ะไม่เคยพูดเรื่องนี้กันแบบจริงจังเลยก็เหมือนเป็นเสียดสีไปทีไม่มีตอนไหนดูยากครับจริงๆดูสนุกทุกตอนเลยครับแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ประเด็นบางอย่างที่เราสอดแทรกไว้ในเรื่องครับแล้วก็น่าจะดูจบน่าจะถกเถียงกันแหละเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดครับแต่ว่าคนดูต่างหากที่เป็นคนตัดสินว่าตัวละครในเรื่องความเชื่อต่างๆนั้นเราอยากให้มันเป็นยังไงต่อไปในอนาคตทำไทยการันตีคือแต่ละเรื่องมีข้อมูลเยอะนะครับแต่ว่าอย่างเรื่องของผมเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าเลยครับแค่นี้จุดขายว่าจะจุดขายดีไหมทุกคนก็มีอะไรเยอะไปหมดเลยไม่มีเสื้อผ้าแต่ว่าทุกคนมีเรื่องราวเยอะเลยครับติดตามคือถ้าติดใจฮิตมีอัพเรียกว่ารอยสักดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของฮิตมีอัพนะฮะอันนี้ของผมนะใช่ถ่ายก่อนตอนยังไม่มีรอยสักเลยครับใช่ก็คือสักเพื่องานสักเพื่องานนี่เลยเฮ้ยทุ่มเทกันนะใช่เหมือนโอนชิ้นคุณโยนเป็นเซ็กซ์โรบอทผมก็ต้องไปฝึกคุยครับลบหน่อยนี่ลบตั้งแต่หายจะลายหายอะไรสีมึงเนี่ยเอาปากวันที่ปากแม่ว่าขอคำใส่เอาเท่าไหร่ว่าบ่อยนะแต่นะไม่เห็นเป็นเรื่องแรกของผมก็ดีใจมากๆคืออย่างแรกบทก็หลากหลายขึ้นแล้วก็เรื่องโปรดักชันให้ทุกคนทราบแหละคือเอาง่ายงานคือจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันจัดเต็มมากๆนะครับคือทั้งเรื่องโปรดักชันตอนถ่ายที่ตั้งใจเอาไปทำดีจริงด้วยเลยเพราะนั้นแล้วคือคุณภาพของซีรีส์ที่คนได้ชมคือจัดเต็มแน่นอนส่วนเรื่องบทก็อย่างที่บอกไปดีแล้วสรุปรู้สึกว่างบ CG เนี่ยดึงออกไปจากนักแสดงก็คือนักแสดงก็ตัวน้อยหน่อยเอาเงินไปลง CG หน่อยใช่น้อยเยอะแต่ผ่านได้ร้องแต่พร้อมผมนะจริงจริงยังบอยครับเชื่อว่าหลายๆคนจะไม่เคยเห็นบอยในเวอร์ชันนี้บทบาทแบบนี้มาก่อนแน่นอนทุกคนผมก็ได้ดูเกือบทุกเรื่องแล้วยกเว้นเรื่องนี้เรื่องของพี่วีกับพี่ทางไทยแต่ดูอย่างมีเด็กเล็กหรือว่าผู้ใหญ่อ๋อเหรอดูคนเดียวน่าจะสบายใจกว่าใส่หูฟังอะไรน่าจะสบายใจกว่าคราวนี้แนะนำไปเฉยขอถามแทนได้ครับคือหลายๆคนอาจจะคิดแบบว่าเฮ้ยถามมาต่อมาแบบ5แป๊บหรือเปล่าตอนละ20นาทีของนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จริงแล้วมันเป็นยังไงมันคือเป็นหนัง4เรื่องนะครับซึ่งจริงถ้าดูคืนเดียวเนี่ยอาจจะหนักไปนิดนึงเพราะประเด็นมันเข้มข้นมากอาจจะดูวันละเรื่องก็ได้แต่ก็อาจจะต้องหลบสปอยนิดหน่อยเพราะว่าทุกตอนมีจุดพลิกผันที่ซ่อนไว้เยอะครับผมตอนนั้นประมาณตอนเกิน1ชั่วโมงครับผมบางตอนทะลักไปถึง80นาทีเลยด้วยครับก็อยากให้ลองว่าตอนนี้โอ้ยสนุกทุกตอนเลยครับก็แล้วแต่เทสฝากติดตามเลยครับพี่บอยฝากแล้วครับก็ฝากด้วยครับสำหรับซีรีส์โรยไทยนะครับอนาคตก็วายนะครับร้อยกระจุกประเทศทั่วโลกครับก็เป็นซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์ก็ดูได้พรุ่งนี้ครับ4ธันวาคมวันแรกครับผมก็ฝากดูละครสองตอนใช่ดูจบแล้วก็ถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดดูทัมอัพให้พวกเราด้วยนะครับเราจะได้ทราบว่าพวกคุณอยากดูเรื่องแบบนี้แล้วในอนาคตไม่แน่เราอาจจะกลับมาพร้อมอีกเรื่องเราอีกครั้งอยากให้สาวๆพูดหน่อยค่ะแบบว่าต
ดูสิข้อมูลชัดเจนทุกคนจะพูดอะมันเป็นยังไงครับพี่นักดีด้วยคนละดิค่ะก็ฝากซีรีส์อนาคตด้วยนะคะก็เป็นซีรีส์ที่มี4ตอนนะคะ4ตอนนี้จบในตอนนะคะก็จะมีคอนตอนชื่อว่าซาต้านะคะมีนิราแก่ดำนะคะมีเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เด็กหญิงปลาหมึกนะคะก็ทุกๆเรื่องเนี่ยจะมีประเด็นแตกต่างออกไปนะคะซึ่งอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนอ่ะรวมถึงทีมงานเลยตั้งใจมากๆค่ะเอาวีต่อทำไมเหรอค่ะคือนอกจากที่จะทีมงานตั้งใจแล้วพี่พูดเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าทุกคนได้ดูว่ามันใหม่สำหรับบ้านเรามากๆแบบมันเป็นเรื่องที่พล็อตที่แบบล้ำอนาคตจริงๆแต่ว่าในเวลาเดียวกันมีรู้สึกว่ามันปัจจุบันมากเพราะมันเป็นประเด็นที่มนุษย์และประเด็นสังคมในปัจจุบันที่จะทำให้เราได้มาคุยกันได้ว่าแบบจริงๆเราอยากให้อนาคตของเราเป็นแบบไหนมันจะได้เกิดการถกเถียงกันแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเรื่องคือมันสนุกอันนี้หนูกล้าการันตีเพราะว่าพอมันสนุกมันก็ดูเพลินๆได้แต่ว่าประเด็นมันใหญ่นะแต่ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองค่ะพรุ่งนี้พร้อมกันที่ Netflix ค่ะดีเย้ไปดีพูดดีเฟรมพอดีเฟรมพอดีนะเฮ้ยเสิร์ฟบอกยังไม่พอ